วัสดีครับผมสวัสดีมากมายฮะสวัสดีไก่กองครับพบกันแล้วครับกับรายการเวทีทองนะฮะทุกวันที่นะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งครับทางช่อง Workpoint กดเลข23เจอกันตรงนี้ครับผมแน่นอนเจอพี่อุ่นพี่แจและศิลปินดาราทั่วฟ้าเมืองไทยเลยครับผมต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยต้อนรับเข้าเดือนแห่งความรักนะพี่แจนะครับผมกุมภาพันธ์หลายคนก็โอ้โหคิดถึงคนรักเตรียมของคงของขวัญกันว่าจะแสดงความรักกันอย่างไรครับนะแน่นอนทุกคนอย่างพี่แจก็จะมีพี่แจงมีครอบครัวที่น่ารักครับเดือนแห่งความรักทั้งทีชวนคุยแบบนี้ดีกว่า รักปัจจุบันมันมีกันอยู่แล้วรักครั้งแรกล่ะเป็นยังไงรักครั้งแรกทุกคนมีทุกคนยังเป็นรักที่ไร้เดียงสาตอนนั้นนะครับพี่แจ๊ดจำรักครั้งแรกของตัวเองได้ไหมครับรักครั้งแรกของผมก็คือแจงเลยคนอื่นที่ผ่านมาไม่ใช่รักเป็นความแค่ลุ่มหลงในเรือนร่างแจงนี่คือความรักเข้าใจอุ่นเข้าใจพี่ใช่ไหมไม่อุ่นเก็ทที่พี่พูดป่ะเข้าใจคือเอาความลุ่มหลงในความรักครั้งแรกก็ได้รักครั้งแรกนะ อยากฟังใช่ไหมอยากฟังครับอยากฟังเล่าให้ฟังเป็นไงคือตอนนั้นเนี่ยพี่ออกจากโรงเรียนมาคือพี่มาขนของอยู่กับตลกเนี่ยตอนอายุ14พี่ออกจากโรงเรียนช่วงม.1เราก็อายุ14ครับก็ขนของตามคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยเวลาผ่านล่วงเลยมาตอนนั้นก็ประมาณ16ย่าง17ละเข็นรถเข็นไปประมาณปี2ปีได้ก็ขนของอ่ะตอนพอเริ่มอายุ17เริ่มเป็นตัวเล่นแล้วหมายว่าเริ่มมาเล่นหน้าเวทีแล้วคือเริ่มขึ้นมาเล่นบ้างแล้วแล้วนักร้องอ่ะในคาเฟ่ส่วนใหญ่อ่ะจะไม่ค่อยมีอายุใกล้เคียงเราน้อยจะเป็นพี่จะเป็นรุ่นพี่รุ่นใหญ่เลยอ่ะคือเด็กอย่างเราอายุ17มันไปหาแบบยากครับชวนชื่นใช่มั้ยตอนนั้นชวนชื่นเราก็อยากมีแฟนอยากมีอะไรอย่างเงี้ยไปเจอคนนึงนักร้องสวยด้วยคุณสวยเป็นนักร้องอ่ะครับเป็นนักร้องแต่เค้าอ่ะเค้ามากับป้าเค้าเหมือนป้าเค้ามาร้องเพลงอ่ะคนนี้ก็มาด้วยแต่เขาอายุ17ผู้หญิงนี้ก็ถือว่าเป็นสาวอยู่นะเป็นเด็กติดตามคุณป้าที่เป็นนักร้องอีกทีแต่ขึ้นไปร้องเพลงมาร้องกับคุณป้าด้วยร้องคิวเดียวกับป้าครับผมร้องคิวเดียวกันเพราะนักร้องบางทีขึ้นไป2คนบางทียืนเป็นแผงก็มีทั้งในคาเฟ่นะบางคนร้องได้บ้างร้องไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยก็ไปขอเบอร์โทรคุยทุกวันเลยนะอุ่นโทรคุยกันแบบเลิกเล่นตลกเขาก็เลิกร้องเพลงอย่างเงี้ยก็โทรคุยกันทุกวันโทรคุยกันทุกวันแบบสายไหม้เลยคุยตลอดคุยจนเช้าอะไรเงี้ยคุยจนสองคนอะไรเงี้ยก็ทุกครั้งเวลาคุยเขาจะกินคำแบบกินยาแป๊บนึงนะอะไรเงี้ยเสร็จปั๊บก็คุยไปก็พี่ไม่เคยสงสัยเลยนะจนคุยกันมาแบบคุยกันมาตั้งประมาณเดือนนึงวาดฝันไปไกลแล้วแบบคนอยากจะแต่งงานแล้วคนนี้คือคนที่ใช่ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นแค่แบบคงแบบได้เจอกันบ้างแต่เจอที่คาเฟ่อย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้ออกไปข้างนอกด้วยกันเนี่ยเพราะป้าเขาห่วงอะไรเงี้ยเสร็จปะก็ถามวันนั้นถามว่ากินยาอะไรอยากรู้กินยาคุมกินยาคุมอ๋อเนี่ยเราก็รู้ละแสดงว่าแบบเขาก็คงแบบรับงานน้องเหนือจากร้องเพลงด้วยอะไรเงี้ยมันจะมีแบบนี้ด้วยนะแต่กับคนร้องเพลงอย่างเดียวก็มีที่แบบรับมาลัยแขกอะไรเงี้ยก็เศร้าก็เลยเฮิร์ตแค่นั้นเองความสัมพันธ์นิดห่างกันยังไงอ่ะก็เศร้าพี่ก็ไม่โทรหาตรงนั้นเลยพี่มันก็ไม่โทรหาเลยแค่บอกยาคุมอันนั้นแหละตัวชาแบบแล้วก็วางแค่นั้นเองก็ถือว่าเป็นรักที่ไร้เดียงสาได้เปิดใจนะรักครั้งแรกของแจ๊สปุ๊กนิกนะใช่ใช่มาฟังแขกรับเชิญดีกว่าว่ารักครั้งแรกของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมพบกันเลยครับผมดีเจมาตูมวันเดอร์เฟรมและคุณสงกรานต์รังสรรค์ครับครับเลยเลยสวัสดีครับโอ้โหสดใสมากนะวันนี้นะครับผมคุณมะตูมวันเดอร์เฟรมแล้วก็คุณสงกรานต์นะครับครับผมเราคุยกับคุณมะตูมก่อนดีกว่าเพราะว่าคนนี้โอ้โหความรักเขาเป็นสีชมพูอยู่แทบจะตลอดเวลาคุณไปเรื่อยคุณโสดไหมตอนนี้คุณมะตูมคุณโสดไหมโสดเป็นพักๆเอาดีๆคุณมะตูมโสดแหละช่วงนี้โควิดบาร์โฮสปิดโสดอยู่ฮะอ๋อแต่ถ้าทุกอย่างเปิดโลกเมื่อไหร่ก็จะมีแฟนทันทีไม่ก็มีคนคุยใช่ครับครับผมย้อนกลับไปคุณมะตูมรักครั้งแรกของมะตูมเป็นยังไงอ่ะอันนี้คือเอาจริงจังเอาจริงจริงพี่แจ๊ดยังพูดจริงเลยเขาแบบจริงจังครั้งแรกของตูมจริงๆอ่ะคือกับรุ่นพี่ที่โรงเรียนตอนนั้นเริ่มเป็นเด็กแบบหัวโปกอยู่ม.ต้นอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาเป็นประธานชมรมกีฬาก็เก่งอะไรก็เก่งอะไรเงี้ยเราก็คือแบบเมื่อก่อนไม่รู้ทันหรือเปล่าจะมีแบบหนังสือเฟรนด์ชิพมากจำได้เวลาจำได้ไงคนเรียกกับ
หมายถึงว่าทุกโรงเรียนมีจะจบม.3จะจบม.6ต้องมีเฟรนด์ชิพเขียนถึงกันและกันแล้วมาตูก็คือจะแบบพี่คนนี้ผู้ชื่อแน่นอนชื่อพี่สออุ้ยชื่อพี่สอพี่สอตอนนี้อ่านข่าวอยู่กับน้องไบค์แน่นอนยศสออันนี้คือแบบเป็นนักบาสสูงหล่อจำได้ดับฟันสีเขียวผู้ชื่อจำได้หมดเลยแล้วก็คือแบบนี่ชอบเขามากแต่เราแบบเป็นหัวโปกแบบไม่มีทางที่เขาจะเอาเราอะเราก็พยายามจะให้เพื่อนผู้หญิงที่สวยๆอะส่งของไปให้เขาเพื่อให้เขาเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงอะจีบเขาจริงๆอะเป็นเราจีบเขาแต่สุดท้ายวันหนึ่งเขาก็รู้ความจริงว่ามันเป็นเราก็ไม่ได้มีอะไรต่อก็คือจบที่เขานั้นเป็นความรู้สึกดีๆฮะสุดท้ายแล้วคนที่ฟาดเขาน่าจะเป็นเพื่อนสนิทเองนั่นแหละฮะที่ได้ฟาดไปซึ่งเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงฟาดไปมันก็เลยกลายมาเป็นตุ้มจำไว้ตอนนั้นตุ้มมัธยมต้นเพื่อนผู้หญิงคนนี้ฟาดเขาไปก็เลยกลายเป็นผัดมา10ปีทุกวันนี้ตุ้มก็เลยกินผัวเพื่อนผู้หญิงนี่คือการล้างแค้นด้วยเอาเรือนร่างเอาบริสุทธิ์ของเราไปล้างแค้นเจ้าคิดเจ้าแค้นซะด้วยนะต่อไปเฟรมฮะเฟรมนี่พ่อไปตลอดเลยนะใช่ค่ะพ่อตามตลอดเลยนะไปไหนมาไหนมีเซนต์คอร์สเดินตามตลอดคุณพ่อน้องเฟรมเดี๋ยวก่อนคุณพ่อน้องเฟรมจะมีคงมีเขาหน่อยดูแลดีลงเติมลิฟต์อะไรอย่างงี้รู้ว่ามาเจอพี่แจ๊ดไงก็เลยต้องตามมาเฝ้าโอ้โหพี่ต้องคุมวันเดอร์เฟรมสาวสวยของเราย้อนกลับไปตอนรักครั้งแรกเล่าให้เราฟังหน่อยสิครับโอ้เคยแอบชอบผู้ชายครั้งแรกตอนอนุบาลหนึ่งยังไงก็แอบชอบแบบเพื่อนห้องเดียวกันอนุบาลหนึ่งแล้วก็ไปบอกแม่ก็เลยแบบว่าไปบอกคุณครูว่าขอให้น้องได้นั่งแบบโต๊ะเดียวกันจริงเหรออนุบาลหนึ่งค่ะที่เราจำได้จำได้หนูจำได้เชื่อไหมว่าเราต้องจำชื่อเขาได้ใช่ป่ะจำได้พูดได้เลยพูดได้เขาจำกันไม่ได้แล้วหนูจำแต่ชื่อเล่นเขาได้เขาชื่อปอปอน้องปอหนูก็แบบว่าทำไมถึงชอบเขาว่าตอนนั้นทำไมมันถึงสปาร์คไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันฟีลแบบคิมิโนโตะหรออย่างเงี้ยไม่เด็กเด็กไร้เดียงสาแหละไม่รู้ยังไงเธอเอายังลบให้ฉันแล้วฉันชอบอย่างเงี้ยหรอมันเออแบบว่าเหมือนเคยเลื้อยยังลบด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกินยังเลื้อยยังลบแล้วกินยังลบด้วยกันหนูอยู่โรงเรียนไหนอ่ะยังลบมันหอมตอนนั้นยังลบมันหอมยังลบทำไมอ่ะใช่หอมมันหอมเฟรมแล้วตอนนั้นไปบอกคุณแม่ยังไงอ่ะสมมติไปเจอคุณแม่แล้วบอกว่าอะไรบ้างก็บอกว่าแม่คนนี้น่ารักจังเลยอ่ะแม่ก็เลยแบบว่าโอ้ยคุณครูคะแบบว่าให้น้องได้นั่งเรียนด้วยกันแล้วพอได้นั่งแล้วยังไงสุดท้ายก็ไม่รู้สุดท้ายก็ย้ายโต๊ะอยู่ดีเขาย้ายหนีหนูย้ายหนีใช่ค่ะก็เป็นแบบว่าปั๊ปปี้เลิฟเป็นธรรมดาแอบชอบเพื่อนดีไม่ดีอาจจะมาเจอกันนะถ้าแบบทบทวนกันเฮ้ยปอเฟรมโรงเรียนเดียวกันนี่หว่าใช่เลยก็อาจจะเป็นไปได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกเอาของตัวเองให้รอดก่อนอีตาบ้าครับผมอ่ะของการผมรักครั้งแรกครับย้อนกลับไปตอนนั้นกี่ขวบจำได้ไหมโอ้ผมว่ามีประมาณป.5 ป.6 ครับโอ้ถือว่าโตแล้วเหมือนกันใช่ประมาณป.5 ป.6 นี่กี่ขวบ10ขวบประมาณถึงป่ะถึงโอเคได้อยู่ชื่อแป๋วจำได้อะไรนะชื่อแป๋วชื่อแป๋วคุณโอ้คุณเรียนแถวลาดบุรีป่ะใช่แป๋วบ้านโป่งแป๋วโป่งแป๋วบ้านโป่งแป๋วบ้านโป่งแป๋วบ้านโป่งอยู่ลำปางครับตอนนั้นอยู่ลำปางชื่อแป๋วแล้วก็เหมือนผมจบป.6แล้วผมต้องย้ายไปอีกโรงเรียนนึงแต่โรงเรียนเนี้ยคือเวลามีกีฬาสีมันจะมาจัดด้วยกันเพราะมันเคลียร์กันแต่เราอยู่อีกโรงเรียนนึงคือเราก็ชอบเขาแล้วเหมือนเขาก็ชอบเราก็เหมือนคุยกัน อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันที่มีกีฬาสีเนี่ยก็คือพอเราไม่ได้อยู่โรงเรียนนี้ไม่ได้อยู่โรงเรียนเดียวกับเขาอ่ะเหมือนเขามีคนคุยอีกคนนึงแล้วพอเราไม่ได้อยู่เนี่ยเขาก็มาบอกเลิกเราวันกีฬาสีหลังสแตนจำได้สีเหลืองตอนนั้นเราอยู่สีเหลืองสแตนสีเหลืองเขามาบอกเลิกเราใช่ความรู้สึกตอนนั้นเขามาหาเราที่หลังสแตนสีเหลืองแล้วเราลงมาไหมลงมาเราก็ลงมาเราอยากเจอเขาอยู่แล้วแล้วไงต่อแล้วเขาบอกว่าเราไม่คุยกับเธอนะคือแบบเราขอเลิกใช่ขอเลิกแล้วเราก็คือโดนผู้หญิงหักอกใต้สแตนสีเหลืองใช่ครับผมโอ้โหตอนนั้นเราจำได้ป่ะว่าเขามีคนคุยใหม่เรารู้ป่ะเขาบอกเราเขาบอกตรงนั้นเลยใช่ครับใช่จำได้เลยว่าแบบกลับบ้านไปนี่คือรู้แล้วว่าทำไมพระเอก MV ต้องอยู่ในห้องน้ำแล้วเปิดน้ำล้างตัวเองอ่ะโอ้คุณยังดูดีนะมีฝักบัวแต่คนบ้านนอกนะครับดูไปเองบีเขาก็ไม่ได้มีฝักบัวเขาต้องตักอย่างเงี้ยน้ำสังมาแล้วก็เศร้ากันไปนะแล้วครั้งแรกแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ครับผมโอ้โหนี่สนุกสนานแน่ฮะวันนี้ถูกต้องนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาสะสมคะแนนกันนะครับมาลุ้นว่าใครจะได้เข้าไปชิงทองกับเรานะครับครับสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับพวกเราเวทีทอง